รอบนี้ไปเที่ยวไหนครับไปเที่ยวโอซาก้าค่ะโอซาก้าหนาวไหมที่โอซาก้าดูในมือถือก็หนาวอยู่นะไปเที่ยวกันต้อนรับปีใหม่จริงเหรอถ้าทำไมใส่เสื้อหนาวขนาดนี้หนาวมากเดี๋ยวเราต้องไปไหนต่อครับผมเราจะนั่งแท็กซี่ไปโรงแรมกันไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนนะรอบนี้เรานั่งไฟเช้ามาเนาะเช้า8โมงเข้ามาถึงประมาณบ่าย3ก็กำลังดีอะนะไม่เหนื่อยนะไฟกลางวันดีไม่เหนื่อยแต่ว่าถ้าเป็นไฟกลางคืนอะมันเหนื่อยเนาะเพราะว่าไฟมันสั้นมัน5ชั่วโมงก็เลยนอนไม่พอใช่เดี๋ยวไปดูที่โรงแรมกันนะครับไปเลยวันนี้เราพักที่ไหนครับ2คืนแรกเรามาพักที่ Hyatt Regency Osaka เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับ Universal Studio แต่ว่าห้องก็ถือว่าใหญ่นะสำหรับญี่ปุ่นอะโรงแรมที่ญี่ปุ่นอะเขาจะเป็นแบบห้องเล็กๆแคบๆใช่ไหมล่ะใช่ที่นี่ถือว่าใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ห้องน้ำก็กว้างใช้ได้ใช่ใช่พอมีที่วางของเนาะหันไปดูกระเป๋าเร็วอันนี้คือกระเป๋าของเราทั้งหมดนะครับผมเยอะมากมากเยอะมากเยอะเยอะเยอะของนุราฮันทั้งนั้นนะครับโอเคปะไปหาอะไรกินกันหิวยังครับหิวแล้วเราจะกินมื้อแรกที่โอซาก้าเป็นอะไรไปดูกันนะครับหิวแล้วต้องดุขนาดนี้เลยเหรอหิวแล้วโอเคปะไปกินกันมีห้ออะไรอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นเหมือนเซรั่มนูนไหนอ่ะเป็นพาสเลตอ่ะมันถ่ายรูปใช่ไหมเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วเราก็ส่องใน Google ทางเซรั่มแล้วมันก็จะขึ้นคำแปลส่งไปยังสวรรค์มาซาลาคืออะไรทั้งพวกอาหารก็มีคอยหาอะไรกินกันเถอะหิวยังแต่ช้อปปิ้งก็ไม่หิวอิ่มได้ด้วยการช้อปปิ้งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่คาราเรสซองนี่รอนานไหมที่นี่หนาวเนี่ยอุณหภูมิติดลบอยู่ข้างนอกแล้วนี่ท่านสั่งอะไรครับเป็นราเมงไก่แล้วก็อาหารเกี๊ยวซ่ามาลาวาคิวแล้วก็เป็นกะหรี่เนื้อวาคิวมาเดี๋ยวเราจะให้นุราฮันชิมนะครับเส้นนุ่มไหมครับนุ่มๆหนึบได้อร่อยแต่น้ำซุปเนี่ยมันก็มันเค็มไปนิดนึงเราลองมากเราไม่เคยกินเค็มมากใช่อยากกินตรงนี้แล้วมันหมดน้ำตาจะไหลรอมา1ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้กินที่ไหนกินถ้าใครมากินก็บอกให้นะครับว่าอร่อยหรือเปล่าหมดลองเลยนะวันนี้ก็จะได้กินอันนี้นะครับเป็นข้าวไก่กะหรี่แต่ว่าเป็นแบบเกี๊ยวนิดนึงเป็นยังไงบ้างติดแล้วเหรอใช่เลยเขาอร่อยนะจะเป็นอะไรแบบบอกไม่ได้ไม่รู้จะบอกไหนฮะให้ฮันชิมเหมือนจะบอกได้ว่าอร่อยยังไงต้องกินกับของเจียวไหมใช่หอมอยู่นะแทนกะหรี่ใช้ได้เนาะแต่ว่าถ้าเผ็ดกว่านี้ก็อร่อยสรุปมาชิมนะครับลองชิมดูเขามีเมนูหลากหลายร้านนี้จะแบ่งเป็น2ช่วงเขาเปิด2ช่วงคือช่วงเช้า11โมงถึงบ่าย3แล้วก็ช่วงเย็น5โมงถึง4ทุ่มแต่ร้านซอยจะ3ทุ่มครึ่งเนาะเพราะฉะนั้นมาเร็วๆนะครับจะได้ไม่ต้องรอนานแบบเรา2คนเราไปนานแค่ไหนเกือบจะไม่ได้กินแล้วI'm not afraid to die.
เพราะอะไรครับเพราะนัทพลมาตอนเที่ยงตอนบ่ายแล้วคนส่วนใหญ่จะมาเช้ากันนะแถวก็คือสั้นมากซื้อตั๋วอะไรก็ง่ายมากคือไม่ต้องต่อแถวอะไรเลยยังไงนะคะนัทพลเขาไม่เอาขาตั้งกล้องเข้าแล้วก็ไม่ให้เอาพวกเรียกว่าอะไรอ่ะไม้เซลฟี่ไม้เซลฟี่เขาไม่เอาเข้านะก็เลยต้องมาฝากไว้ที่ล็อกเกอร์ก่อนล็อกเกอร์อันเล็กเท่าไหร่400เยน400เยนทั้งวันเลยเนาะเก็บกุญแจดีๆนะเข้าได้ยังตอนนี้เข้าได้ละมาปุ๊บโดนเสียตังก่อนเลยนะครับนี่เราแต่งตัวเป็นมินเนี่ยนใช่ไหมใช่เหรอคิดว่าใช่อ่ะเดี๋ยวโดนบังคับให้แต่งนะครับรอบนี้บ้าหรอซื้ออะไรมาครับของขาเปิดยังไงอ่ะเออก็มีป๊อปคอร์นอยู่ข้างในยังต้องมีการซื้อเพิ่มนะครับผมด้านหน้าไงเราก็ติดตัวน่ารักไหมคู่นี้โอเคน่ารักดีเราใส่มินเนี่ยนนะเราใส่เกียร์ปะจะไปถ่ายรูปกับมินเนี่ยนน่ะมาซื้อตั๋วเล่นเกมมินเนี่ยนเกมเป็นยังไงครับเกมก็คือจะโยนถ้วยถ้าโยนถ้วยให้ใครตะกร้าเดี๋ยวเน้น5ลูกคัน5ลูกใครจะชนะนะครับผมโอเคโอเครางวัลปลอบใจนะไปน้อยข้างๆอ่ะได้ไป 2-3 ตัวเลยอ่ะเลยเราได้รางวัลปลอบใจนะโอเคคราวนี้มาดูเน้นเล่นเน้นเอาให้ได้นะเน้นสู้ๆเน้นสู สรุปว่าเราสองคนไม่มีความสามารถด้านนี้ก็ไปดีกว่าเล่นไหมไม่เล่นไม่ไหวเลยเหรอจะพุ่งกิจกรรมที่เหมาะกับเราคืออะไรครับมินเนี่ยนเมื่อกี้เกมที่เราเศร้าสร้อยกันนะนะตอนนี้เราอยู่ไหนครับเรามากินข้าวเย็นกันเราอยู่ที่Red Lobster เป็นร้านที่อยู่ข้างหน้า Universal Studio ที่อยู่ใช่อยู่ตรงห้างที่ชื่อว่า City Walk ที่เมนูด้วย
โบแล้วก็เป็นสั่งเป็นล็อบสเตอร์เราเลือกเป็นแบบสไลซี่มาความแบบเผ็ดร้อนอ่ะเฮ้ยจริงเหรอมันเผ็ดน้ำพริกเผาอ่ะมันเด้งอ่ะไหนลองเด้งให้ดูหน่อยสิครับตลกเหมือนกันนะเรานี่เป็นข้าวหน้าเนื้อนะคะอุ้ยใส่เยอะไปเปล่าอยากให้แซ่บๆพริกแซ่บโอ้โหเอาจริงข้าวหน้าเนื้อก็คือเหมือนบูโกกีนะที่เมียผัดที่เกาหลีนะก็คือเนื้อผัดเลยข้าวหน้าเนื้อผัดรสชาติใช้ได้อร่อยดีครับก็กินได้นะอร่อยนะชิมล็อบสเตอร์นะครับเด้งเนื้อดีนะเผ็ดอันนี้เผ็ดยังไงเผ็ดแบบเผ็ดจัดร้านอยู่ด้านหน้าซีฟู้ดครับถ้าออกยูนิเวอร์ซัลมาก็คือเจอเลยไปกินกันกินกันครับสวัสดีตอนเช้าพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไรนะว่าอาริกาโตโกเซมัสอันนั้นแปลว่าขอบคุณแล้วนะคะอันนั้นเกาหลีสวัสดีตอนเช้าแล้วค่ะโอเควันนี้วันที่3นะคะเราจะไปเกียวโต2คืนแต่ว่าเราไม่เอากระเป๋าไปทั้งหมดเอากระเป๋าไปเกียวโตแค่2คืนแล้วก็กระเป๋าที่เหลือเราก็จะส่งไปที่โรงแรมที่เราจะพักตอนกลับมาโอซาก้าส่งไปยังไงครับชื่อบริษัทคูรุเนโกะยามาโตะที่เป็นรูปแมวดำเพราะอันนี้ที่โรงแรมก็มีบริการได้ใบเสร็จมาเท่าไหร่นะของเรา 3,700 เยน2ใบใหญ่ดีนะโอ้ดีสะดวกเนาะไม่ต้องแต่งเราจะไปเกียวโตโอเคไปยังไงอะไม่รู้คำทางไปไปรถไฟใช่ไหมเดี๋ยวเดินไปกี่ปีแล้วเมื่อกี้เรานั่งฟรีชัตเทิลบัสเนาะจากโรงแรมมาที่โอซาก้าสเตชันประมาณ25นาทีนั่งฟรีใช่ไหมนั่งฟรีมาซื้อตั๋วจะแนบผิด JR นั่งไปเกียวโตก็ซื้อตั๋วคนละ570เยนถ้าใครอยู่กับก็ตีได้เลยใช่ไปกันเถอะมาการองนี่มาเข้ามาการองดูสิเฮ้ยน่ารักกำลังหิวพอดีเลยใช่กินเลยไหมครับตอนนี้เรามาเดินเล่นที่ถนนเอียนตามซอกซอยอ่ะมันแบบสวยๆแต่เราก็เดินมาเดินเล่นดูซื้อของแวะชิมไปเรื่อยๆ
านิลานะอร่อยทั้งที่พูดเลยไม่ถูกกรอบแน่เลยกรอบแข็งมากชื่อร้านอะไรอ่ะเที่ยวคาเฟ่นี่ชื่ออะไรคะมันคือไรซ์ดัมปิ้งดัมปิ้งคืออะไรดัมปิ้งก็คือเกี๊ยวครับก็คือบนสีนั่นแหละมีสามสีนะครับใช่ไหมนะอร่อยอร่อยเหรอมาแรกรสถั่วแดงมันก็จะหวานๆแล้วก็หนึบมาละ250 บาทเฮ้ย250ทันยังไม่ได้กินเลยอ่ะเออเนทกินคนเดียวเลยอ่ะจะซื้อใหม่กันเนี่ยนะแค่หันกินอะไรอยู่ทำไมกลับบ้านเดี๋ยวล้อเล่นหรือเปล่าเทอะไรน้ำชาเทน้ำชาเหรอไม่ไหวนะเนทวางไม่เอาสินี่เป็นข้าวเช้าของโรงแรมนะครับวันนี้เรามากินเป็นอาหารญี่ปุ่นเราเลือกเป็นแบบเซตญี่ปุ่นเนาะเลือกเป็นเมื่อคืออะไรนะน่าจะสิเห็นว่าเขาน่าจะให้เราเอาเต้าหู้แล้วก็มากินชาน้ำเค็มมากเมื่อกี้ยังกินมั่วๆไปนะครับที่น่าทบทวนนะคะแต่เต้าหู้เขาอร่อยอยู่นะต้องอร่อยมากแล้วอพิไทเซอร์น้ำเยอะมากเมื่อกี้เป็นอพิไทเซอร์อันนี้เป็นเมนเป็นไงอ่ะฮันเลือกเป็นโจ๊กเป็นข้าวต้มเมนูเขาก็จะน่ารักน่ารักอ่ะจริงๆใช่มีความเป็นญี่ปุ่นแบบคิ้วๆอ่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารทะเลเป็นแบบปลาแซลมอนเป็นปลาตัวเล็กใช่เต็มไปหมดเลยผลไม้ก็น่ากินอัลเบอร์รี่ลูกใหญ่ไปกินข้าวกันครับทำไมใส่ชุดกิโมโนแล้วล่ะครับพร้อมแล้วค่ะโอ้เลือกสีแดงเลยใช่ไหมลุ่มแดงไว้ก่อนนะเราใส่ชุดกิโมโนที่ร้านไหนครับที่ร้านอูรุวาซิกิร้านก็อยู่ตรงหน้าอยู่แถวฟูชิมิอินาริตรงข้างหน้าทางเข้าเลยใช่ตรงทางเข้าเลยเซตเป็นคู่อ่ะ2คนรวมกัน 7,600 เยนชุดนี้ใส่แล้วหนาวไหมก็ได้อยู่นะไม่ได้หนาวมากเลยเพราะว่ามันหลายชั้นใช่ไหมครับไปกันดีกว่าครับไปตอนนี้เราอยู่ที่ฮิกาชิยามะที่บ้านเป็นแบบบ้านโบราณเลยย่านนี้คนเยอะนะแต่ว่าก็มีมุมถ่ายรูปเยอะอยู่เนาะแล้วคนอ่ะก็ใส่ชุดกิโมโนเยอะด้วยใช่ร้านก็น่ารักน่ารักนะมีคาเฟ่เต็มไปหมดเลยใช่ชื่อขนมว่าอะไรครับเป็นขนมไข่กลมๆอ่ะอร่อยแป้งแล้วก็เป็นพาสต้าอ่ะมาอร่อยกินไปเรื่อยๆก็เพลินเหมือนกันนะที่สำคัญยูรันจะไปช้อปปิ้งต่อแล้วนะครับไปเดินเล่นมีของน่ารักน่ารักเยอะนะไปกันเพลินตอนนี้เราอยู่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านวักเจแปนวันนี้เราเรียนซูชิคลาสเขาจะให้เราทำ3 เมนูด้วยกันใช่ค่ะมิโซะซุปแล้วก็ทำส
เป็นไส้ดิชเป็นผักแล้วก็เป็นซูชิโร่เดี๋ยวมาดูฝีมือหั่นกันนะครับว่าเป็นยังไงได้ต้องอร่อยแน่เลยนั่นน่ะสิซุปเต้าหู้มาให้ด้วยน่ากินนะร้านนี้นะร้านน่ากินใช้ได้อร่อยใช้ได้อยู่นะถ้ามาอาราชิยามาก็มากินร้านนี้ได้โอเคค่ะFarewell.
ช่แล้วก็พักที่โอซาก้าอีก2คืนค่ะแล้วพักที่คอนราดโอซาก้าห้องใหญ่อยู่นะโรงแรมแบบใหญ่มากเลยอ่ะกว้างขวางและวิวดีห้องน้ำใหญ่มากมีอ่างด้วยแล้วก็มีฮีทเซนเซอร์จะได้ไม่ต้องแย่งกันนะคะเธอทองบุรีเราแวะมาช้อปปิ้งชุดนอนก่อนชื่อร้านว่าจีอูไปที่น่ารักไหมน่ารักดีสรุปซื้อมากี่ตัวครับ3ตัวลายดอกไม้ลายเลมอนแล้วก็ลายสกอตจะพาดที่ฝุ่นเลยนะค่ะใส่สบายมากนอนก็สบายเชื่อแล้วว่าเป็นแบรนด์โปรดของพี่เขาจริงๆนะครับคนละ6รอบใช่ไหมแข่งกันนะใครจะเป็นผู้พิชิตตุ๊กตาตัวนี้นะครับสรุปว่ามันไม่บอกกับเราใช่ไหมน้ำเลยนะอดแล้วแหละไปแล้วบ๊ายบายโอเคป่ะไปดูข้างในกันดีกว่าโอเคไปเลย เราไปดูมาเมื่อกี้ลองชิมซิมันเป็นรสอะไรบลูเบอร์รี่กับโยเกิร์ตอ๋อแล้ววันนี้ที่เรามานะวันจันทร์คนไม่เยอะด้วยใช่คนไม่เยอะมากด้วยใช่โอเคไปกันเลยเท่าเย็น
พิซซ่าญี่ปุ่นใช่อันนี้เป็นร้านแบบมูสแอนด์เฟรนด์ลี่ใช่ครับก็ได้มาแล้วเนื้อวากิวฮาราเอ5นะครับเอ5คืออะไรครับมันกระดาษไม่ใช่เป็นระดับของเนื้อซึ่งไม่เข้าใจโอเคเรามองข้ามไปเนาะเราก็มาชิมเลยละกันมีสองแบบเลือกที่ทานเดี๋ยวนี้มาแสดงว่าอร่อยจริงนะครับเนี่ยนุรานแบบเติมมากเดี๋ยวนะเนททำอะไรอะคะเขาทำอะไรนะเนทเนท acting เงินทำเองนะอร่อยไหมดีดีว่าสดนิ่มอร่อยอะไม่ต้องพูดด้วยไงต้องมากินเองนะครับร้านเขาอยู่ตรงดูทบุรีเลยสมมุติว่าถ้าใครมาช้อปปิ้งมาเดินเล่นแถวนี้ก็มากินร้านนี้ได้ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินแล้วนะคะกลับบ้านแล้วเป็นไงบ้างทีมนี้เที่ยวกันหนาวมากเนาะ เรามาช่วงปีใหม่ตลอดหนาวแล้วก็มีฝนด้วย แล้วการเดินทางของทีมนี้เป็นยังไงบ้างครับเดินทางหรอนี่ก็ใช้รถไฟกับแท็กซี่แต่แท็กซี่ที่นี่ดีนะใช่เรียกง่ายมากเรียกง่ายมากคนขับแท็กซี่ก็น่ารักแล้วก็สื่อสารได้ด้วยเนาะใช่แล้วก็สะอาดแล้วก็ประตูแท็กซี่เขาเปิดติดเองเราอะไม่ต้องไปยุ่งกับประตูใช่ใช่เราก็อยู่เฉยๆแล้วเขาก็จะเปิดให้แล้วก็ปิดให้มีโหลดพวกแอปแจแปนแท็กซี่มาเผื่อไว้ด้วยก็ได้เผื่อว่าถ้าเราไปในจุดที่ว่าไม่มีแท็กซี่แท็กซี่ก็ดีใช่ใช่ง่ายโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับใหม่ทริปหน้านะกลับบ้านเลยบ๊ายบาย Yeah you you take all my wrongs and make them betterMake me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby.